อยากเป็นนักแสดงอยากลองเป็นนักแสดงแบบจริงๆที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยก็คือช่างแม่งทั้งภาพลักษณ์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงนึงที่โดนด่าว่าหน้าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะถ้าเราแบบปล่อยวางทุกอย่างไม่ดูแลตัวเองเราก็แบบเหมือนเราโซมมันก็จะเป็นแบบนั้นอย่างจบเรื่องการลดน้ำหนักก็ทำให้น้องใหม่เจออะไรเยอะเหมือนกันเยอะมากน้องใหม่ก็แบบคอยบอกทุกคนว่าพองานไปแอบกระซิบหลายรอบแล้วแต่แบบเหมือนมันไม่ค่อยเหมือนคนไม่ได้รู้อะไรเงี้ยค่ะคนก็จะคิดว่าเป็นโรคแน่เลยข้างแน่เลยไม่ได้เป็นแบบตอนแต่ว่าคือที่จริงมันเป็นเพราะว่าทำเรื่องนี้แหละค่ะแต่ใหม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันผอมนะทุกคนมันเหมือนแบบพอมันเริ่มอินกับบทแล้วก็เกิดจากความที่เราอินกับมันมากๆมันค่อยๆกลายเป็นตัวละครนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็อินกับสถานการณ์เรื่อยๆใหม่อยู่กับตุ้มมานานเท่าไหร่ใหม่อยู่กับตุ้ม3เดือนค่ะ3เดือนมี3เดือนที่ถือว่าเร็วมากๆกับการแบบทําทุกอย่างให้เป็นตุ้มให้ได้ใช่ใหม่เป็น3เดือนแต่3เดือนอาทิตย์ละหลายวันเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เหมือนละครไม่ใช่คิวละครเป็นคิวซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถ่ายกับเขาเยอะอยู่เขาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเวลาถ่ายทำก็คือไม่เหมือนถ่ายละครเลยก็จะแบบเหมือนเราได้ค้นหาตัวตนแล้วก็เป็นเขาไปเรื่อยๆกับสถานการณ์ต่างๆตุ้มให้อินมากเลยตุ้มให้คำตอบอะไรกับใหม่บ้างในการรับโปรเจกต์นี้การเป็นตุ้มถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้ใหม่รู้จักตัวเองมากๆเลยแล้วใหม่เชื่อว่าทุกคนมีตุ้มอยู่ในตัวแต่แค่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมันและการเป็นตุ้มก็มีข้อดีค่ะอย่างเช่นคำว่าช่างแม่งอะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยค่ะมันเหมือนแบบคือบางทีการที่เราเป็นดาราเป็นคนของประชาชนอะไรนะคะสิ่งแต่ไม่เห็นด้วยนะคะก็คือไม่โตมากับการที่เราจะต้องเหมือนมีคำว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างในสังคมเราจะต้องแคร์ทุกๆคนแคร์ให้มากบางทีเราลืมแคร์ตัวเองแล้วพอเรารู้จักตุ้มเราก็จะมันก็เหมือนได้พักไปสักช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเราหันกลับมาแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นดาวิกาอาซาดาราก็ได้มาเป็นตุ้มที่เป็นคนธรรมดาที่เจอแต่เรื่องสวยๆแล้วก็แบบเจอกล่องหน้าห้องกล่องเงินล้านแล้วก็ดิวกับสถานการณ์ไปทุกวันเลยเงี้ยมันก็สนุกดีค่ะแต่ก็บอกว่าจะไม่กลับไปโผล่แบบนั้นอีกแล้วถ้าไม่ใช่การแสดงไม่เอาค่ะคือใหม่ตัวใหม่เองใหม่ไม่ได้อยากให้ใครไปถึงขั้นนั้นแล้วใหม่เองก็ตกใจเหมือนกันที่มันไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติจบโปรเจกต์ก็ได้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาจบโปรเจกต์ใหม่ก็สิ่งแรกนึงมันไม่ใช่เพราะว่าเราจะกินอย่างเดียวแล้วค่ะมันคือมันต้องไปรักษาที่ไม่มันรักษาที่ใจอ่ะมันต้องไปเข้าจิตแพทย์ใช่ไหมคะปรึกษาผู้รู้ทำให้เรากลับมารักตัวเองพอเราเริ่มรักตัวเองเราเริ่มแคร์คนอื่นเราเริ่มส่งความรักให้คนอื่นเป็นเราก็จะเริ่มมีความสุขในทุกๆวันเห็นอาหารก็รู้สึกอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ๆคัดปุ๊บปิดกล้องแล้วนะอ้วนเดี๋ยวนี้เดินเข้าร้านซื้อเบอร์เกอร์ยัดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ได้แต่ว่าใจมันไม่ได้ใจมันไม่ให้ใจมันยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันก็กับความที่เท่ของเรามันมีที่เป็นขนาดนี้ไม่ถึงขั้นจิตใจเลยใช่ค่ะสุดๆเลยค่ะแบบคนรอบข้างก็คือในช่วงที่เป็นนะคะมันหนักมากจนที่แบบใหม่ไม่ได้บอกใครแบบหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยแบบโหดมากแต่ไม่ได้หนีไปตามผู้ชายหนีออกจากบ้านไม่ได้หนีไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนชายนะคะอธิบายกันหนีไปไหนหนีออกจากบ้านแล้วก็แบบไปอยู่โรงแรมคนเดียวอะไรเงี้ยชายช่วงหนึ่งมันเหมือนเป็นการตัดสินใจของตุ้มอ่ะมันไม่ใช่การตัดสินใจของใหม่แสดงว่าเราเอาตัวละครออกจากตัวเราไม่ได้ก็เหมือนเชิญเขาไปอยู่ในชีวิตจริงกับเราไปแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นคุณพี่ก้าวคุณแม่คุณเลยรู้ใช่ไหมครับรับรู้หมดเลยเขาตามใหม่กลับมายังไงให้ตุ้มทิ้งไปนะตุ้มไปตามพี่ก้าวเนี่ยคือคนหนึ่งที่แบบเจอตุ้มเกลียดตุ้มหรอไม่ตุ้มสร้างความเดือดร้อนอะไรให้พี่ก้าวมากมากเลยค่ะหลังไมค์เลยค่ะเขาไม่ค่อยชอบตุ้มเท่าไหร่ค่ะใช่หลังไมค์กับพี่ก้าวได้คือแบบเขาไม่ค่อยชอบตุ้มเท่าไหร่ส่วนในพาร์ทเกี่ยวกับแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอยู่คุณเต๋อด้วยค่ะว้าพี่เต๋อบ่นยังไงบ้างคะบ่นยังไงบ้างไม่บ่นเลยค่ะแต่ว่าพอใหม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรใหม่ก็แค่เหมือนไปถามเขาว่าพี่โดนอะไรพี่รู้สึกยังไงในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีอย่างนี้อะไรเขาหาทางออกให้เราพี่เต๋อเองพอเจอตุ้มเองเขาไม่เชิงกับหาทางออกให้เราแต่เราหาทางออกให้ตัวเองมากกว่าเพราะเรารู้มันไม่เฮลตี้ค่ะเพราะว่ายังไงแล้วอะใหม่ก็ต้องเป็นใหม่ดาวิกาใหม่ก็ต้องเป็นดาราใหม่ต้องเป็นนักแสดงซึ่งแล้วใหม่ก็มีแฟนคลับใหม่มีทุกอย่างดังนั้นใหม่ก็ต้องใหม่รู้สึกว่า
เราต้องบาลานซ์ให้ได้อะเราต้องไม่ใช่ว่าไปแบบไปเวอร์ชั่นนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่คุ้มแล้วณวันเนี้ยบอกมือบ๊ายบายตุ้มไปหรือยังค่ะตุ้มอยู่ลึกๆอ่ะลึกๆลึกมากๆเลยค่ะที่เรารู้ว่ามันเริ่มไม่ต้องตายไปแล้วค่ะจะคงเป็นฮะถ้าหนักจริงๆคือไม่เห็นคนตายแล้วไม่รู้สึกอะไรฮะไม่รู้สึกสะเทือนใจจากข่าวคือเสียใจไม่อะไรเพราะรู้สึกเป็นสัจธรรมพี่เต๋อเคยมีพูดไหมว่าแบบนี้ไม่ใช่ใหม่เคยพูดแค่อันนี้ใหม่ไม่ได้อยู่ในรายการที่บอกว่าผีเข้าหรอทุกคนมาดูตอนนี้กันมาดูถ้าดูคลิปดูยาวๆนะอย่าดูแบบว่าตัดนิดเดียวแล้วแบบโหใหม่พูดถึงผีเข้าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ผีเข้าค่ะแต่มีแค่แบบบอกว่าบางคนก็จะบอกสายตาเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยค่ะผีเข้าอีกแล้วจะร้องไห้อะอย่านะตัวสั่นตัวบอกไปตัวสั่นตัวบอกไปปากสั่นแล้วตัวไม่อยู่แล้วตัวไม่อยู่แล้วไม่คลายไม่ตอบเลยค่ะแต่หนูว่าไม่ชอบอยู่แล้วค่ะไม่คิดจะทำด้วยแต่ว่ามันอาจจะแบบคลายจริงจริงเรากลัวไหมว่าอนาคตถ้าเกิดเราได้รับบทอื่นๆแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอะไรแบบนี้กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็มันดีก็มันดีใช่ไหมรู้สึกว่าดีอะค่ะเพราะว่าเราแบบบางทีถ้าเรายังมีแรงไหวเราก็ทำไปเถอะแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนเราแรงไม่ไหวแล้วให้มาแบบทำอะไรอย่างเงี้ยคงไม่กล้าทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะท็อกซิกนะเอาจริงๆท็อกซิกนะก็ท็อกซิกจริงๆอ่ะพี่จริงๆไม่ปฏิเสธเลยค่ะและยอมรับแล้วคำที่พี่พูดก็จริงจริงๆด้วยอ่ะจริงที่เต๋อน่าจะเข้าใจมากๆเพราะก่อนอันนี้เขาเคยแบบเพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่ใช่เขาก็เลยไม่ค่อยห้ามอะไรในการทำงานของใหม่เท่าไหร่นี่ไงจุดไปดูนะตุ้มมาตั้งใจมากจริงๆไปดูกันนะส่วนตอนนี้สวยสะพรั่งแล้วค่ะกลับมาแบบฉ่ำรู้สึกเหรอรู้สึกเลยมีน้ำมีนวลมีอยากจะได้ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงไหมชอบไหมชอบไหมคะเวอร์ชันนี้ชอบปะเนี่ยมีใหม่แล้วจ้ามีใหม่แล้วจ้ามีใหม่แล้วด้วยกลับมาแล้วนะเนี่ยคือกลับมาแล้วอันนี้คือใหม่ถ้าเป็นตุ้มนี่คือไม่แบบไม่เล่นไม่อะไรอย่างงี้ค่ะพูดถึงเพลงซิงเกิลละกันที่แบบว่าตอนนี้ก็คือมา2เพลงเราแล้วก็มีของมาร์คตัวด้วยของมาร์คใช่ใช่ของพูดถึงมาร์คหน่อยพูดถึงมาร์คหน่อยได้ค่ะมันเป็นไปมาเจอกันได้ยังไงช็อตเลยคือติดต่อมาให้มาเล่นค่ะโอ้แต่ผลสรุปก็คือกลายไปเล่นให้มาตอนแรกเราจะเอาเขามาเล่นมาเล่นให้เราตอนแรกเหรอตอนแรกค่ะตอนแรกแบบรู้สึกว่าอยากให้มาว่าเป็นพระเอกให้เราจังเลยแรงบันดาลใจมันยังไงน้องใหม่ทำไมตอนนั้นตอนแรกต้องไปเอามาก็แต่มันไม่ได้แล้วไงคะใช่แต่ว่าคนที่เราได้มาก็ดีเหมือนกันใช่ก็เป็นน้องริวก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าได้ไปร่วมงานกับมาร์คใน MV เพลงใหม่ของมาร์คด้วยซึ่งแบบทุกคนเพลงดีมากๆตอนนี้ขึ้นแบบติดอันดับแบบเพลงดีมากจริงๆอ่ะดีใจอยู่ดีไปขอเขาแต่เขาขอให้มาร่วมเลยอ่ะคือที่จริงก็เซอร์ไพรส์ค่ะแต่อีกอย่างนึงคือเราก็เข้าใจได้เพราะว่าไทม์ไลน์ที่ใหม่ถ่าย MV ของใหม่อ่ะแบบมาร์คไม่ได้อยู่ไทยไทยก็คือมันคลาดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็ที่มาร์คชวนคือดีใจมากแล้วค่ะก็เลยรีบไปช่วยเลยไปแบบไปช่วยบินไปภูเก็ตค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองทีมน่ารักมากเลี้ยงดูดีมากของกินอร่อยมากคือแค่นั้นเลยแบบแฮปปี้แล้วคือถ้าของกินเยอะกินจอยมากแต่ละฉากดูแลดีก็หวานแบบแบบมันดีขอบคุณนากาเซ่มากเลยนะคะที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบว่าดีใจที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบกันค่ะแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายอย่างเงี้ยเราเห็นความตั้งใจของมาร์คจริงๆเพราะว่าเราก็ทำเอ็มวีของเราเราก็จะเห็นว่าวิธีการทำงานของเขาอะเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเวลาทุกครั้งที่ถ่ายเทคไปทุกอันเนี่ยเขาเช็คฟุตเทจตอนนั้นเลยว่าได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเขาเช็คฟุตเทจที่ถ่ายไปทั้งหมดแล้วก็ที่จริงเราถ่ายกันในรูปอาจจะดูยิ้มแย้มแต่ว่านั่นคือพายุเข้าค่ะตัวแทบหักเลยค่ะเพราะว่าคือสัตว์กันแบบว่าแล้วฝนตกด้วยแต่ว่าก็ตั้งใจกันทั้งคู่มากๆพอจบแล้วก็น่ารักว่าพุ่งกลับให้กำไรข้อมือมาด้วยใจใส่ตลอดเลยอยากเป็นดาวิกาอยากติดได้ดีได้มาเลยแล้วทำอะไรได้แล้วที่ตอนถ่ายใหม่แอบมีใจสั่นไหมเพราะว่าอย่างมาร์คต้นเขาก็เป็นบอยแบนด์ซีรีส์ของแฟนทั่วโลกเลยก็เข้าใจได้ว่าทำไมทุกคนแบบหลงใหลแล้วก็ชอบมานะครับเขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากเรามีแอบตุ้มๆต่อมๆอะไรอย่างเ
มีพี่เต๋อไงว้าวพี่เต๋อไงไปคุมงานเหรอคะไม่ค่ะหมายถึงเรามีพี่เต๋อเราเป็นพี่ยิ้มเดียวอยู่แล้วใช่ตุ้มต้องเราแค่คนเดียวหรอได้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วการทำงานการทำงานเราต้องแยกแยะคืออย่างมาร์กเนี่ยเราอย่างมาร์กเราอยากมาร์กนี่คือเพื่อนใช่เพราะอยู่ใกล้ๆกันมาร์กนี่คือเพื่อนแบบค่ะแต่ว่าตัวจริงมันมีพี่เต๋ออยู่ไหนอะไม่หวั่นไหวหวั่นไหวไม่ได้อากาเซ่เขารักอยู่รักอากาเซ่ของอากาเซ่ค่ะอากาวาที่เพลงของเราอีกหนึ่งเพลงก็แบบก็แซ่บไม่แพ้กันด้วยค่ะ Sunset Sensory ค่ะก็เป็นเพลงที่ตั้งใจอีกเพลงนึงแล้วก็ได้น้องภูมิมาโปรดิวซ์ให้ค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแฟนคลับของเพลงของน้องภูมิอยู่แล้วด้วยค่ะเราได้น้องเรียวน้องเรียวน่ารักมากเลยค่ะติดต่อไปปุ๊บแบบ say yes ทันทีฟีลเหมือนน้องก้าวค่ะเหมือนกันแล้วเรารู้สึกเราชอบทำงานกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาอยากทำงานกับเราเพราะว่ามันจะแบบมันจะหนึ่งก็คือจะง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยน่ารักมากค่ะไม่แบบเข้าใจว่าทุกคนแบบถึงตอนนี้น้องเขาแบบมากเลยก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณคุณแม่น้องริวด้วยที่ยอมให้น้องริวมาถ่ายโอเคไหมเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแล้วยังไม่จบอย่างพี่เจก็อยากมีเนาะอยากมีเลยดีก็อยากมีลูก50 50ตอนนี้เป็น100สูตรแล้วนะพี่เจน่ารักมากอ่ะครบเครื่องจมูกปากผมมาเต็มมากน่ารักจริงๆค่ะเขาเหมือนตุ๊กตาเลยใหม่มองเพลินมากๆแล้วก็ไปเล่นมารินน่ะลูกพี่มิวมาก็แบบโหทำไมลูกของคนรู้จักน่ารักขนาดนี้ใช่ค่ะก็หลงๆอยู่ตอนแรกใหม่คิดแบบ50 50มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นแบบเห็นพ่อแม่เขามีความสุขกันจังเลยก็รู้สึกว่าไปร้อยเลยไหมยังไงดีอะไปร้อยเลยตอนนี้เต็มร้อยหันไปบอกใครหันบอกพี่ก้าวพี่ก้าวด้วยเดี๋ยวเมื่อหันบอกแฟนหันไปบอกผู้จัดการเพราะว่าทำลายดีๆไม่ยอมจริงๆไม่จริงใหม่เป็นคน50 50อยู่แล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีแล้วมันต้องดูช่วงอายุช่วงนั้นว่าอยากมีเปล่าอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็ยังอินกับงานอยู่ยังค่ะแต่ว่าเล่นกับลูกของพี่ๆไปก่อนไปเห็นแล้วน่ารักอ่ะก็ตั้งเรื่องไปยาวๆเลยสิลูกวางแผนไปใกล้ๆวางแผนไปใกล้ๆเลยใช่เดี๋ยวไปเก็บไข่พี่เติร์ดเขาบอกแล้วเขา50 50หมายถึงอายุไม่หมายถึงการมีเปอร์เซ็นต์การเขาเคยบอกกันว่า50อะไรวะอ้าว50 50เหมือนกันเลยเหมือนกันไม่แน่ใจก็รอดูวันนั้นอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหมายถึงว่าเราเห็นของคนอื่นใช่ป่ะเราก็แบบวันนี้หน้าเหมือนพี่จุ๋ยเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าวันนึงจะหน้าเหมือนใครแต่เราเหมือนอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงเออไปลองวางแผนดูสิเค้ามีให้ไม่รีบไงไม่รีบจับดูจับดีดูเขินเราแหวนก่อนนะพี่รุธเหรอพี่รุธเดี๋ยวไปจับบาร์ไปดีมาเลยนะคะสาวเราแหวนก่อนเนาะเราแหวนประกาศเลยละกันว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแค่อยากเห็นพี่กีทเท่านั้นเลยโอเคโอเคขอบคุณค่ะโอ้ยอ๋อได้ค่ะโอ้เห็นพี่แท็กมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะดีใจที่ติดค่ะก็งงอยู่เหมือนกันติดได้ยังไงไม่ว่าจะเราก็ค่ะก็เห็นมาเหมือนกันค่ะก็ดีใจนะคะมีคนที่คิดถึงขนาดนั้นเลยป่ะแต่ถ้าเมื่อกี้ตอบว่าไม่ได้คือหนูไม่ได้นั่งเช็คว่ามันเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันภาพข่าวออกแล้วว่าเพิ่มให้ก็ดีใจฝากติดตามด้วยฝากซีรีส์ด้วยนะคะได้เลยค่ะตุ้มขอบคุณตุ้มไปเลยไปสามเดียวยายก็เอามารอไม่จับทำไมไม่รู้ไม่จับไปแล้วทำไมขอบคุณสโลขอแนวนี้